เกิดใหม่ที่ว่าสองคนจากตระกูลนี้คุณแพทองทานชินวัตรจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ส่วนอีกคนหนึ่งคนข้างๆคุณพ่อนะครับคุณทักษิณชินวัตรวันนี้มีชื่อได้รับพระาพระชาชทานอภัยโทษซึ่งจะทำให้พ้นโทษทันทีนะครับคือถ้าจำกันได้คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยตามข่าวก็คือทักษิณจะพ้นโทษวันที่31สิงหาคม แต่ณวันนี้17สิงหาคมเนี่ยก็คือพ้นโทษแล้วนะครับที่มาที่ไปมาจากไหนครับมาจากราชกิจจานุเบกษาที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับเผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งจะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำประมาณ5,000 0รายจากเรือนจำทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับสิทธิ เข้าหลักเกณฑ์ลดวันต้องโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวอีกกว่า2 0 0 0 0 0รายซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้เตรียมประชุมเตรียมความพร้อมรองรับผู้ต้องหาผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวพ้นเรือนจำนะครับโดยคุณนักสินชินวัตนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจะได้พ้นโทษเป็นอิสระทันทีไม่ต้องรอให้ครบกาหนดโทษในวันที่31สิงหาคมนี้เนื่องจากว่าเป็นผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตราสม ของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฉบับดังกล่าวถามว่ามาตรา3ระบุไว้ว่าอย่างไรคุณผู้ชมะระบุไว้ว่าผู้ต้องโทษดังต่อไปนี้เนี่ยให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว 1. ผู้ต้องกักขัง 2. ผู้ทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและ 3. ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤตินะฮะซึ่งคณทรักษินเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ เรื่องนี้ได้รับการยืนยันแล้วนะครับเพราะว่านักข่าวช่องวันของเราสอบถามไปยังพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณทวียอมรับว่าคุณทักษินเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการพักการลงโทษถือว่าเป็นหนึ่งในจํานวนผู้ที่ได้รับการอภัยโทษด,ด้วยโดยเป็นการปล่อยตัวพ้นโทษทันทีเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วส่วนเรื่องใบบริสุทธิ์ที่จะมอบให้กับผู้ที่พ้นโทษเดี๋ยวจะเป็นกระบวนการของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติที่ต้อง ประสานงานกันนะครับทีนี้หลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาตลอดทั้งวันคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าตอนประมาณสัก5มมโมงเย็น<ม>ที่ผ่านมาครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ห้างดังใจกลางกรุงนี่คือภาพล่าสุดของคุณทักษิณฮะที่อยู่ที่หน้าจอเนี่ยฮะตัดผมฮะน,นี่หน้าตายิ้มแย้มสดใสเปล่งปลั่งไปตัดผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะทีนี้ มีรายงานต่อด้วยนะครับว่าที่คุณสินมาตัดผมมาเสริมหล่อนะหลายคนแซวนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้คุณสินจะเดินทางไปร่วมยินดีกับคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรลูกสาวที่จะทําพิธีรับสนองพระบรมราชองคการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ที่อาคาร White Space ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เราก็ต้องจับตาดูแลนะฮะในเมื่อไทม,มิ่งมันโอ้โหมันพอดิบพอดีกันเลยนะครับ การที่คุณแพรทองทานจะได้รับการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนี่คือนายกหญิงคนที่สองของประเทศและเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะอายุ37ย่าง38ปีนี่ใกล้จะถึงวันเกิดคุณแพรทองทานแล้วด้วยนะครับประเด็นก็คือว่าเมื่อคุณแพรทองทานขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคุณนักศิลป์พ้นโทษพอดิบพอดีคนถามแล้วฮะตกลงใครในายกฮะ ตกลงใครในายกตัวจริงฮะตกลงแล้วจะมีปรากฏการนายกซ้อนนายกหรือไม่แล้วทิศทางของการเมืองไทยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับข่าววันเสาร์ของเราได้ไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวาณรมิตรกุลอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์บอกว่าการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยเป็นอํานาจตามรัฐธรรมนูญแต่คนที่ทูลกล้าวก็คือใครฮะ คณะรัฐมนตรีก็คือคอรอมอแล้วใครอยู่ในคอรอมอฮะก็นําโดยพรคเพื่อไทยนั่นแหละที่เป็นตัวตั้งตัวทีตัวตีนะฮะซึ่งจริงๆแล้วการที่คุณทักษิณได้รับอภัยโทษเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรมากอาจารย์ปริยาบอกว่าจริงๆมันก็แค่2อาทิตย์เท่านั้นเองที่มันเร็วขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้ก็คือว่าเมื่อคุณทักษิณพ้นโทษแล้วคุณแพรรองทานกําลังจะเป็นนายกจะเกิดสภาวะนายกซ้อนนายกหรือไม่ ประเด็นนี้อาจารย์ปริยาบอกว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ของคุณทักษิณเลยว่าจะวางหมากจะเดินเกมยังไงคือจะมาช่วยคุณแพททองทานอย่างเต็มที่เอมันก็ต้องระวังนะว่าจะถูกกล่าวหาว่าครอบงําสั่งการพักเพื่อไทยจนอาจนําไปสู่การถูกร้องยุบพักหรือไม่เพราะอย่าลืมว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่สมาชิกพักเพื่อไทยถ้าเข้าไปบงการออกหน้าช่วยลูกสาวเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายครอบงําพรรคการเมือง แล้วจะถูกฝั่งตรงข้ามร้องให้ยุคพักได้อย่าลืมนะฮะฝั่งตรงข้ามพุทธศิลป์เนี่ยมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคนชอบก็เยอะคนชังก็ไม่น้อยถ้าจํากันได้ม็บมบในสมัยอดีตเนี่ยผมคงไม่ต้องทวนกันให้เยอะประเด็นนี้ถือว่าเรื่องใหญ่นะครับในมุมของอาจารย์ปริญญาเพราะสถานการณ์ของคุณแพทองทานอาจารย์เปรียบเทียบว่ามันคล้ายกับตอนคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณผู้ชมจําได้ไหมคุณสมชายตอนนั้น เป็นทั้งหัวหน้าพักและเป็นนายกรัฐมนตรีพอพักถูกยุบรัฐบาลก็ล้มตามไปด้วยแปลว่าอะไรถ้าเพื่อไทยไม่รู้แหละเกิดถูกยุบด้วยประเด็นอะไรขึ้นมาครอบงำพักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะรัฐบาลจะพังเหมือนกับสมัยคุณสมชายวงศวัส์เพราะฉะนั้นคุณทักษิณและเพื่อไทยต้องระวังในเรื่องนี้อย่างมากซึ่งอาจารย์คิดว่าคุณทักษิณต้องเปลี่ยนบทบาทในเรื่องนี้ครับโจทย์ใหญ่ว่าคุณทักษิณเนี่ยจะวางบทบาทตัวเองไง จะออกหน้าช่วยคุณแพททองทานเต็มที่ก็ต้องระวังนะครับจะกลายเป็นควบคุมครอบงาสั่งการพักเพื่อไทยและเป็นถูกร้องยุบพักได้ถ้าจะออกหน้าโดยไม่ถูกไม่เสียงเสียงน้อยลงมาหน่อยก็ไปช่วยนายกไม่ได้ช่วยไม่ช่วยวยุบพักแต่พอดีนายกเป็นหัวหน้าพักไนงะมันก็หนีไม่ออกจากช่วยพักอยู่ดีแล้วบทบาทคุณทักษิณเนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยจะเป็นจะเป็นเรื่อง แล้วข้อที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือว่าถ้าพักการเมืองให้บุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกพักมาควบคุมชี้นําครอบงําสั่งการเนี่ยเป็นเหตุในการยุบพักนะครับโอ้ข้อสังเกตของอาจารย์ปริญญาก็น่าสนใจนะครับท่านนั้นไม่พอนะครับอาจารย์ปริญญาให้ข้อสังเกตกับทีมข่าววันเสาร์ช่องวันของเราเพิ่มเติมว่าการปรับคอรมอคณะรัฐมนตรีจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะฮะคืออาจารย์มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยและคุณทักษิณเนี่ยเดินเกมเร็ว พอคุณเศรษฐาพ้นจากเก้าอี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะเรียกเลยมาที่บ้านจันสองล่าเลยหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะว่าเอ๊ะนักโทษไปเรียกนักการเมืองทั้งหลายมาเจอที่บ้านมันเหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเข้าขายครอบงำพักหรือเปล่านี่ฮะแล้ววันต่อมาก็แถลงเลยว่าคุณแพทองทานเนี่ยจะเป็นนายกวันรุ่งขึ้นก็โหวตนายกเลยนะคืออาจารย์ปริญญามองว่าไม่ทิ้งเวลานานให้เกิดการต่อรองล็อบบี้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ แต่ประเด็นคือข่าวลือมันก็มีเยอะว่าเพื่อไทยเนี่ยเอาไหนไหนก็ต้องเปลี่ยนครมอปรับครมออยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะถือโอกาสเนี้ยในการแลกกระทรวงกับพักร่วมรัฐบาลแต่ผู้ชมสังเกตไหมมีผมขอสั้นๆตรงนี้นิดเดียวคือพักรวมไทยสร้างชาติก่อนน้าเนี้ยออกแถลงมาเนี่ยในวันโหวตเลือกนายกเนี่ยร่วมไทยสร้างชาติเขาเขียนในนั้นเลยนะฮะเขาเขียนบอกสนับสนุนคด n เดตนายกจากพักรเพื่อไทยใช่ไหมฮะ ไม่เอาคนที่แตะ1นึและเขาพูดชัดเจนเลยเขาขอกระทรวงเดิมเพื่อสารต่องานเดิมประเด็นคือมันมีข่าวออกมาว่าเพื่อไทยอ่ะเขาอยากได้กระทรวงพลังงานแล้วกระทรวงพลังงานอยู่ในมือใครฮะค,รคุณคพีรพันธ์สาลีรัฐวิภา,าคของร,รวมไทยสร้างชาติแล้วเพื่อไทยจะเอากะลาโหมไปแลกวันนี้มาดูกันหน่อยไหมฮะ นักข่าวของเรารายงานจากพักเพื่อไทยนะครับคอรมอของคุณแพททองทานส่วนใหญ่จะเป็นคอรมอมาจากชุดของคุณเสถาจำนวนโคต,าต้ารัฐมนตรีเหมือนเดิมครับ3 5าเก้อี้เ e, พื่อไทย17ภูมิใจไทย8รวมไทยสร้างชาติ4พลังประชารัฐ4ประชาชาติชาติไทยพัฒนาอย่างละหนึ่งนะฮะท,นทีนี้คนที่อาจจะถูกปรับออก <So S 1> ของเพื่อไทยเนี่ย <it> s <S อันนี้ค่อนข้างชัดนะคุณสุทินคลังแสงรัฐปริกลาโหม คุณเกรียงการตินันตามหน้าจอนะฮะรัฐมนตรีช,ช่วยมหาไทยเพราะว่าสองท่านนี้เนี่ยมีชื่อยังเป็นสอสอบัญชีรายชื่ออยู่คุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังรวมถึงคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสานักนายกเพราะว่าสองท่านทางด้านขวาเนี่ยเพิ่งจะมาสายคุณเศรษฐาก็อาจจะถูกปรับออกล้วถามว่าแล้วใครจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่ก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒซึ่งเป็นช่วยคลังคนปัจจุบันเนี่ย น่าจะถูกดันขึ้นมาเป็นั้านปรีคลังนะครับซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้วคุณจุลพันธ์เองก็บทบาทค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นคําถามอยู่นะว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ส่วนคนที่จะเอามาเติมหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทํางานใกล้ชิดกับคุณแพททองทาน3ท่านที่อยู่ที่หน้าจอนะครับคุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยน่าจะได้เติมเข้ามาในคอรอมอชุดนี้ คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชสสกทมพักเพื่อไทยน่าจะได้เข้ามาในโคตา้ากรุงเทพมหานครและขวามือคุณขัตติยาสวสดีผลสสบัญชีรายชื่อน่าจะได้เข้ามาด้วยความใกล้ชิดกับคุณโอก๊กพานทองแท้ลูกชายของคุณัิสินนะครับนี่คือ3คนที่น่าจะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีในโคตา้าของพักเพื่อไทยทีนี้ของพักร่วมบ้างแหละฮะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ปรับเปลี่ยนไม่ปรับเปลี่ยนโคตา้าแต่ รวมไทยสร้างชาติที่น่าสนใจคุณพีรพันธ์ที่นั่งพลังงานเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะสลับกับเพื่อไทยไหมสมมุติคุณสุทินออกไปนะจากกรลาโหมคุณพีรพันธ์สลับไปนั่งกรลาโหมไหมแล้วพลังงานเพื่อไทยเอาไปเพราะว่าเขาอยากจะชูผลงานด้านเศรษฐกิจปากท้องใช่ไหมฮะแต่ประเด็นที่น่าจะเปลี่ยนอีกเก้าอี้หนึ่งก็คือร,รัฐุิสาหกรรมนะครับคุณพิมพ์พัฒนาวิชัยกุลเนี่ยโหจริงที่ผ่านมาก็เจอดราม่าเยอะ นะฮะกากสารเคมีต่างๆถ้าผู้ชมจํากันได้คนที่จะมาแทนนี่ซ้ายมือฮะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์น่าจะมาแทนนี่มีข่าวตั้งแต่ก่อนคุณเสถาจะาไม่รอดแล้วนะฮะผู้ชมฮะส่วนพลังประชารัฐขวามือลุงป้อมหยุมหัวน่าจะทําให้เกิดเอฟเฟคต่อเนื่องฮะคุณพัชรวาดวงสุวรรณฮะรองนายกและรัฐนตรีกระทรวงทรัพย์แน่นอนฮะน่าจะหลุดแล้วครับแบบนี้มีข่าวว่าคุณสันติพร้อมพัดจะขึ้นมา รับเก้าอี้นี้แทนนะครับคุณผู้ชมฮะน,นี่แล้วคุณสติก็ไปนั่งถแถลงข่าวในวันที่สนับสนุนคุณแพทองทานด้วยนะครับคุณผู้ชมสําหรับคร,รมอชุดใหม่ณนะขณะนี้ยังไม่มีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะครับ,บรแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจะโหวตงดออกเสียงไม่ได้สนับสนุนคุณแพทองทานแต่ก็ไม่ได้คัดค้านนะครับคุณผู้ชมครับอตาตจคาดว่าการตั้งครมเนี่ยนักวิชาการหลายคนที่คุยกับผมเห็นตรงกันว่าน่าจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะอย่าลืมว่าคุณเศรษฐาถูกถอดออกจากตําแหน่ง กรณีคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัานตรีประจำสำนักนายกจําได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาใครที่เสี่ยงใครที่ประวัติดูแล้วเทาๆเนี่ยเชื่อว่าคุณแพทย์องทานจะไม่ตั้งมาเป็นรัมนตรีอย่างแน่นอนนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ